สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง JB Railfan นะครับวันนี้ก็จะมีข่าวอัปเดตโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลช่วงแครายลำสาลีบึงกลุ่มมาฝากทุกท่านนะครับโดยโครงการนี้เป็นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP ตอนนี้โครงการอยู่ในขั้นตอนการเปิดรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนเพื่อจะประกอบการพิจารณาจัดทำรายงาน PPPให้สอดคล้องกับความคิดเห็นที่ได้รับเรามาทำความรู้จักกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลกันนะครับโดยรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลเป็นรถไฟฟ้ารางเดี่ยวหรือโมโนเรลโครงการนี้จะยกระดับตลอดเส้นทางมีระยะทางรวม 22.1 กิโลเมตรมีสถานีทั้งสิ้น20สถานีดังนี้ 1.ศูนย์ราชการนนทบุรีสถานีนี้จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีชมพู 2. งามวงวาน 2 อัคนี 3. งามวงวาน 18 จุฬาเกษม 4. ชินเขต 5. บางเขนสถานีนี้จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดง 6.เกษตรประตู 2 7 แยกเกษตรสถานีนี้จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน 8 คลองบางบัว 9 ประเสริฐมนูนกิจลาดประเขา 10 เสนานิเวศ 11 สตรีวิทยา 2 12 ทางต่างระดับฉลองรัฐสถานีนี้จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเทา 13 คลองลำเจียก 14 นวลจันทร์ 15 ประเสริฐมนูกิจนวมินทร์ 16 โพแก้ว 17 อินทราลักษณ์ 18 สวนนวมินทพิรม 19 เคหะคลองจันทร์และ20 ลำสาลีซึ่งสถานีนี้จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้มสายสีเหลืองและเรือโดยสารคลองแสนแสบโครงการมีวงเงินลงทุนทั้งสิ้น 49,865 ล้านบาทเบื้องต้นทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจะเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติในเดือนธันวาคม2566คัดเลือกเอกชนช่วงมกราคม2567ก่อสร้างเดือนสิงหาคม2568และเปิดบริการเดือนสิงหาคม2571ก็ขอให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ติดขัดอดใจรออีก 5-6 ปีเราก็จะได้มีโมโนเรลสายใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกสายหนึ่งนะครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและยังมีช่องทางFacebook เพจ JB Railfan ให้สามารถติดตามข่าวสารด้านรถไฟฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ